ทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Channel Only KS นะคะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้านะคะด้วย Maybelline Fit Me ซองนี้นะคะเป็นสี120นะคะผิวขาวอมชมพูนะก็จะให้ลุคโทนแบบว่าวันนี้นะคะจะมาในลุคโทนแบบว่าส้มๆนะคะดูจากหูก็จะรู้แล้วว่าส้มขนาดไหนว้าวนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าออยแต่งยังไงนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพูดเป็นภาษาโคราชเด้อจะพูดเป็นภาษาโคราชบ้านเกิดของฉันนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่าฟังไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรออยจะขึ้นซับไตเติ้ลข้างล่างให้เด้อก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าออยแต่งยังไงสำหรับลุคนี้เด้อกลับมาที่หน้าสดกันแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะตาออยก็จะดูแปลกไปนะเพราะว่าออยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เนื่องจากว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเจ็บตาเราก็เลยแบบพักก่อนแล้วกันเนาะวันนึงก็ดีนะคะออยก็ลงครีมทาผิวไปแล้วจะมาทาครีมรองพื้นกันก่อนแล้วกันเนาะก็ตัวนี้นะคะเป็นสี120นะคะเป็นสีผิวขาวอมชมพูนะทาไปเลยแจ๊ะออยจะทาให้ดูก่อนข้างนึงนะนี่นะคะเป็นข้างที่ทากับไม่ทาเห็นไหมมันต่างกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เด้อเดี๋ยวจะมาพูดภาษาโคราชเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะพูดภาษาโคราชทั้งคลิปเลยเด้อออก็จะเกลี่ยร้องขึ้นครบทั้งสองข้างของนาก่อนก็จะเป็นประมาณนี้เด้อต่อไปเด้อวันนี้เด้อออยจะมาทาแก้มกันเด้อออยจะมาทาแก้มก่อนเด้อโดยที่ว่าวันนี้ออยจะมาใช้ลิปเนาะจะใช้ของแบรนด์โรแมนติกบิวตี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสี11น่าจะใช้ฟองหน้าเกลี่ยๆเกลี่ยๆเห็นไหมทาแก้มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เด้อก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าวันนี้เนาะจะทาลูกสีส้มชมพูเนาะก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของ Sis to Sis นะจ๊ะ401นะคะจะมาใช้ทาตาก่อนต่อไปนอกก็จะมาทาแป้งวันนี้นอกจะมาใช้แป้งของแบรนด์ Nami Makeup All Day Matte Powder นะคะออยจะใช้แป้งที่เป็นหัวแบบนี้เด้อมาแตะๆแล้วก็มาปัดๆให้ทั่วหน้าก่อนต่อไปนะจ๊ะพอลงแป้งเสร็จแล้วเนาะก็จะมาใช้อันนี้นะคะจะเป็นของ Wet n Wild Color Icon นะจ๊ะสี3262เด้อมันจะเป็นสีแชมเปญไปนะจ๊ะออยก็จะมาใช้ของแบรนด์ซุปเปอร์มัมนะจ๊ะออยก็จะใช้สีน้ำตาลทาบริเวณหางตาเด้อใช้สีนี้พอโอเคจะเป็นสีนี้นะจ๊ะเราจะได้ตาสีนี้เด้อต่อไปงานคิ้วน้องก็จะใช้เป็นตัวนี้เด้อเป็นของ Excuse Me นะคะระบายทั่วคิ้วเราก่อนเป็นประมาณนี้ต่อไปนะเจ้าก็จะใช้พาเลตของซุปเปอร์มัมตัวนี้ด้วยจะใช้สีทองทาบริเวณใต้ขอบตาหน่อยนึงนี่
ก็จะใช่ของตัวนี้เด้อตัวจะใช่ของตัวนี้เด้อเวทแอนด์ไวจมูกเรามันก็จะดูมีมิติมากโอเคต่อไปนะคะออก็จะใช้ของต่อไปนะออก็จะใช้ของซิวานานะใช้สีขาวนะจ๊ะทาบริเวณตรงหัวตาพอให้ตาเรามันดูแบบว่ามีชิมเมอร์ที่หัวตาต่อไปนะจ๊ะออก็จะมาทำไฮไลท์จมูกเนาะก็จะใช้ของอันนี้เลยจ้ายี่ห้อหายไปหมดแล้วแล้วก็จะมาค่อนข้างที่จะเน่าต่อไปว่าจะมากรีดอายไลเนอร์ดูเอาก็จะใช้ของ Brow It By น้องชัดนะจ๊ะว่าจะมาใช้ของ Brow It By น้องชัดนะคะเห็นไหมทุกคนดูเฉียวขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ทาอีกข้างนึงค่ะต่อไปนะจ๊ะเราจะมาปัดขนตากันเลยจ้าเราจะมาดัดขนตากันก่อนนะจ๊ะก็จะใช้ที่ดัดขนตานี้เด้อไม่รู้ของอะไรมียี่ห้อด้วยไอ้ของเมเบลีนนิวยอร์กอันนี้เด้อก็จะเป็นตาหวานวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะจะมาทาลิปเด้อก็จะใช้ของตัวนี้เด้อเป็นของ Romantic Beauty Lip Gloss นะจ๊ะปากก็จะเป็นสีนี้เนาะต่อไปนะจ๊ะว่าจะมาปัดแก้มซ้ำอีกรอบนึงนะคะโอก็จะใช่ของตัว For You Too นะคะมาปัดแก้มซ้ำอีกรอบนึงนะคะก็จะไปแก้มนี่ก็ทาปากแล้วนะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะหลังจากที่ออยใส่ถุงหูแล้วเห็นไหมตาหูก็จะมีความเป็นส้มๆมาจากคลิปของก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแต่งหน้าด้วย Maybelline Fit Me ซองนี้นะคะก็จะเป็นครีมรองพื้นที่สามารถแต่งได้ใน Everyday Look นะคะแต่งได้ทุกวันนะคะหรือว่าจะแต่งเป็นแบบว่าออกงานหน่อยก็ทาทับสัก2รอบนะคะก็จะได้ความหนาแน่นของครีมรองพื้นนะคะก็ตอนท้ายคลิปนี้ก็ขอพูดภาษากลางหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพื่อความชัดเจนนะคะในการบอกต่อความสวยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ออยพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องลำคาหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เด้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุควันนี้นะก็จริงๆแล้วนะคะออยอ่ะพูดไปหลายคลิปแล้วนะสำหรับ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ใช้จริงเป็นผู้บริโภคจริงๆนะคะไม่ได้มาสปอนเซอร์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราแบบว่ารู้สึกว่าดีก็เราก็จะพูดว่าดีนะถ้าไหนที่ไม่ดีเราก็จะบอกว่าไม่ดีไปตรงๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีการแบบว่าพูดเฮ้ยเขาสปอนเซอร์เรานะต้องพูดสิ่งดีไหมนู่นนี่นั่นเนาะเราถ้าเกิดเราได้สปอนเซอร์เราก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแต่ตอนนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่ว่าเขาใช้ดีจริงๆเราก็จะมาบอกว่าเขาดีจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่วันถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นวันที่1มกราคม2562นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่มาหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะก็เป็นแบบว่า2019แล้วจริงๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สุดเลยก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะก็ขอพรนั้นนะคะจงตกหาตัวเองด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่ให้พลาดการติดตามนะคะเวลาออมีคลิปใหม่ๆมาอัปโหลดเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปบอกกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เด้อ